เมียเดอะวอยซ์คัฟเวอร์เกลียดความบังเอิญสุดละมุนชาวเพจชมเสียงไซกิ้งเมียเดอะวอยซ์คัมแบ็คในรอบ5ปีคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชันกีตาร์โฟกซองสุดละมุนชาวเพจชมเสียงนางฟ้าไซกิ้งสาวโคฟเวอร์ที่เสียงดีนาทีนี้ต้องยกให้เบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์อัศดมงคลอดีตผู้เข้าประกวดรายการ The Voice Thailand ซีชั่น 3ที่โด่งดังจากกระแสข่าวต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนจนเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเบียร์เดอะวอยซ์ถือเป็นนักร้องเสียงนางฟ้าที่หลายคนชื่นชอบผลงานโดยเฉพาะผลงานคัฟเวอร์ล่าสุดเพลงเกลียดความบังเอิญของศิลปินคุณภาพพีทธีระจากค่ายเพลง E29 Music Identity ที่คัมแบ็คในรอบ5ปีหลังหายหน้าไปนานโดยคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน IGเมียภัสรนันท์เป็นการร้องคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นกีตาร์โฟกซองน้ำเสียงสุดละมุนเสียงเพราะจนหลายคนเข้ามาชมเพียบอาทิเสียงนางฟ้าเสียงไซกิ้งเสียงน่ารักมากอยากฟังทุกวันคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวเพจด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใสกับการร้องเพลงแนวนี้ทำให้ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์งานนี้ถ้าเจ้าตัวได้ร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์หรือเปียโนไปด้วยจะยิ่งเพลินตาเข้าไปอีกเชื่อว่าทำเอาหลายคนเคลิ้มกันเลยทีเดียวว่าแต่เกลียดความบังเอิญตรงไหนนะที่ทำเอาเจ้าตัวถึงได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องให้ฟังกันใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นเบียร์เดอะวอยซ์ลุกละมุนสามารถติดตามชมได้และติดตามฟังชิงเกิลเต็มของพีทธีระได้ทาง E29 Music Identity เกลียดความบังเอิญพีทธีระ PEETTEERA เบียร์เดอะวอยซ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ภัสรนันท์เจมจิรายุจัดแฟนมีทำเองทุกขั้นตอนเผยคู่ตนไม่รีบลุ้นคู่บอยเฟย์แต่งก่อนเจมจิรายุจัดแฟนมีติ้งทำเองทุกขั้นตอนรับตื่นเต้นกลัวงานออกมาไม่ดีเผยคู่ผมไม่รีบแต่งขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนลุ้นคู่บอยเฟย์แต่งก่อนเพราะดูพร้อมสุดเจมจิรายุห่างหายจากการจัดแฟนมีติ้งมานานกว่า6ปีซึ่งเปิดขายบัตรหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีแถมบัตรยังราคาถูกมากคนแซวขายบัตรเอาสังคมหรือเปล่าด้านความรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันนานหลายปีกับสาวนอกวงการโฟมที่ปล่อยโมเมนต์หวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเรื่อยๆล่าสุดไปทริปญี่ปุ่นด้วยกันมาแถมปล่อยรูปชุดสกีคู่สีชมพูหวานฉ่ำเจมจิรายุจัดแฟนมีทำเองทุกขั้นตอนล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์ที่งานฉลอง9ปีสุดยิ่งใหญ่ The 9th Iconical Year Award Party มอบรางวัลยกระดับสถาบันเสริมความงามคลินิกที่ได้รับมาตรฐานของไทยณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียราชประสงค์เจมจิรายุเปิดใจยอมรับตื่นเต้นกลัวงานมีตติ้งที่จะจัดวันที่3มีนาคมนี้จะออกมาไม่ดีด้านความรักยังไม่พร้อมแต่งขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเป็นไงบ้างจัดแฟนมีตติ้งตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยกลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือผมไม่ได้ทำแฟนมีตมาประมาณ6ปีได้แล้วครับแฟนคลับบอกตลอดยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่นี่เหมือนโดนไฟบังคับเลยว่าต้องทำแต่ว่าเพิ่งคิดออกไม่กี่วันที่แล้วไม่ได้จัดมานานต้องเคาะสนิมยังไงบ้างต้องจัดโชว์ให้ดีครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆเราจำกัดจำนวนไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลสวนจัดที่โรงแรมสุโขทัยตั้งใจไว้ว่าอยากให้ปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้โชว์จ๋าขนาดนั้นอยากไปร่วมสนุกกับแฟนคลับเจมจิรายุจัดแฟนนี้ทำเองทุกขั้นตอนซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นครบหมดแล้วหรอยังครับหัวเราะก็พยายามทำให้ทันครับบัตรหมดเร็วมากแฟนคลับบอกจัดเยอะไปเดี๋ยวไม่มีใครไปเราก็เลยจัดเล็กๆ600คนครับเลยโดนว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังตอนแรกบอกกันเองว่าแค่นี้พอแล้ว
ขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยหัวเราะคือเราก็ไม่กล้าไปตั้งราคาสูงถ้าบัตรไม่หมดจริงๆผมก็จะเอาไปบริจาคอยู่แล้วรายได้จากการขายบัตรก็เอาไปทำการกุศลทำไมถึงอยากให้แฟนคลับใกล้ชิดผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าโอเคเราไปเจอกันตามงานแต่อันนี้มันกึ่งเราจะมาร่วมสนุกกันมีแสงสีเสียงที่เราอยากให้สนุกด้วยกันมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เจมส์จิรายุจัดแฟนมีทำเองทุกขั้นตอนเตรียมไปกี่เพลงผมเตรียมไป20ครับ20เพลงกี่ชั่วโมงร้องคนเดียวเลยครับ2ชั่วโมงนอกจากร้องเพลงเราเตรียมน้ำตาไหมเพราะต้องมีซีนซึ้งก็พยายามเขียนทุกอย่างที่เป็นทั้งสนุกเฮฮาและเรียกว่าการรำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วมีแขกรับเชิญไหมไม่มีครับโซโล่เดี่ยวคนเดียวไหวไหมไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับเรียกว่าคิดเองทำเองหมดใช่ผมว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละความตั้งใจคืออยากใกล้ชิดแฟนเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอยากใช้เวลาด้วยกันเต็มที่จัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจะจัดใหม่ก็ถ้าคนอยากดูเดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้เจมส์จิรายุจัดแฟนนี้ทำเองทุกขั้นตอนทริปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างตรงกับวาเลนไทน์พอดีเลยลงเซเลเบรตนิดหน่อยเป็นชุดสกีคู่สีชมพูมีโมเมนต์ให้ของกันไหมปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยครับไปทริปสกีที่2แล้วมั้งครับรอบแรกไปสั้นๆรอบนี้ไประยะเวลาหนึ่งครับมีลุ้นอยู่ว่าจะไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่นั่นไหมยังไม่มีครับพี่บอยปกรณ์ยกคู่เราน่าจะแซงหน้าพี่เขาบอกคู่เจมน่าจะพร้อมสุดนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วหรอครับตอนนี้พี่เป๊กมีลูกแล้วเพิ่งคลอดมีอาเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยกับเฟเจมจิรายุจัดแฟนนี่ทำเองทุกขั้นตอนคิดว่าใครในแก๊งเราผมว่าคนโบยผมน่าจะไปก่อนบอยด้วยวัยวุฒิเขาด้วยความพร้อมเขาเริ่มไปทำธุรกิจผมว่ามีโอกาสสูงเพราะดูเขาตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากได้คุยกับอาเล็กมาก่อนไหมเพราะอาเล็กก็บอกว่าพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะไม่ได้คุยครับเห็นแววผมมองภาพจากคนนอกดูเขาพร้อมดูเขาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เขาบอกว่าคู่เราพร้อมตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้สร้างเสร็จเมื่อไหร่สมคิดติงปฏิพัฒน์บุกทำเนียบอาจไม่มีใครทำกันจวกอย่าใช้อารมณ์ลั่นนายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกงสมคิดติงปฏิพัฒน์บุกทำเนียบอาจไม่มีใครทำกันจวกอย่าใช้อารมณ์รุกใกล้ฝ่ายบริหารลั่นนายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกงย้ำกฎหมายการเงินต้องรอหน่วยงานรับรองแซกกลับเบี้ยผู้สูงอายุปีละแสนล้านหาเงินจากไหนวันที่1มีนาคม67นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินถูกดองเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ยอมลงนามรับรองว่าในฐานะที่ตนดูแลงานของสภารวมทั้งเรื่องงานกฎหมายนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายนิติบัญญัติจะมารุกใกล้ฝ่ายบริหารแบบนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำแบบนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ใช่หน่อไม้เลยไม่รู้ว่าจะดองทำไมแต่กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการเงินต้องได้รับการพิจารณาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำได้หรือไม่หากทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ลงนามรับรองถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างนโยบายเงินผู้สูงอายุของพรรคก้าวไกลเดือนละ 3,000 บาทถามว่าจะเอางบประมาณปีละเกือบแสนล้านมาจากตรงไหนนอกจากการขึ้นภาษี 20% เขียนมาแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้
ดังนั้นหากนายปฏิพัฒน์มาบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลจริงก็ไม่ขัดเพียงแต่ไม่มีใครเขาทำกันและหากท่านไม่พอใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ไม่ใช่ใช้อารมณ์บุกมาแบบนี้ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ดังนั้นอย่ามารุกล้ำกันยืนยันว่าไม่เคยมีรองประธานสภาคนไหนทำแบบนี้นายสมคิดกล่าว